ทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลเปิดม่านสุดยิ่งใหญ่ตู่แก้มชายนำทีมโชว์ฝีมือทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลเปิดม่านการแสดงในรอบพรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรอคอยมากว่า3ปีจากค่ายซีเนริโอทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลแก้มตู่ทิศสวัสดิ์เป็นบทประพันธ์ชื่อดังของธมยันตีที่สร้างความประทับใจจากละครโทรทัศน์จนกลายเป็นปรากฏการณ์โด่งดังสูงสุดเมื่อปีพ.ศ. 2559และเป็นครั้งแรกของการนำมาสร้างเป็นละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่ทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลที่จัดเต็มด้วยโปรดักชั่นฉากแสงเสียงเอฟเฟกต์พิเศษและคอสตูมสุดอลังการผ่านฝีมือการกำกับสุดละเมียดโดยทกลเกียรติวีระวันกับเรื่องราวความรักสุดตราตรึงและรอคอยวันกลับมาทวงแค้นที่มาพร้อมกับทีมนักแสดงนำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถทางการแสดงอินเนอร์มาเต็มนำโดยตู่ภพธรสุนทรยานกิจศิลปินนักแสดงที่ต้องยอมรับว่าเขาคือพระเอกมิวสิคัลอันดับหนึ่งของยุคนี้กับบทพระอักอัคคณีที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างซาบซึ้งโรแมนติกแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวสมเป็นทหารชาตินักรบที่รักบ้านเมืองเหนือสิ่งใดจนยอมตัดสินใจตัดคอฆ่าเมียตัวเองนับเป็นฉากสุดหินที่ยากจะเข้าถึงได้ง่ายๆแต่เจ้าตัวก็ทำได้ดีมากในทุกโมเมนต์การแสดงจนคนดูน้ำตาท่วมโรงละครทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลงดงามส่วนแก้มกุลกรพัฒน์เมนาดนักแสดงละครเวทีมากฝีมือผู้รับบทคุณอุบลสโรชินีก็โชว์พลังเสียงร้องระดับโลกได้ก้องกังวานบาดลึกเข้าถึงอารมณ์โดยเฉพาะเวลาที่เสียงโซ่ตรวนดังทำให้หลอนไปทั้งโรงละครจนทำให้คนดูปวดร้าวเศร้าตามไปกับชะตากรรมชีวิตของเธอเพราะสัจวาจาที่มอบให้ชายคนรักทำให้วิญญาณของเธอต้องถูกจองจำทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์แผ่นดินนับเป็นการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวสมศักดิ์ศรีความเป็นนักแสดงละครเวทีหญิงไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้ไปยืนอยู่บนเวทีโรงละครที่เวสต์เอนด์ประเทศอังกฤษโกรธแค้นชายตรึงคนดูฟากชายชาตโยดมนักแสดงฝีมือขั้นเทพครั้งนี้พลิกมารับบทร้ายเป็นพันตรีดนายทหารที่ผันตัวมาเป็นนักการเมืองที่โกงกินกระหายสมบัติชาติก็ยังคงโชว์ฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยแถมทำเซอร์ไพรส์ในแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นโชว์สเต็ปเต้นชนิดจัดเต็มเรียกเสียงกรี๊ดและเสียงปรบมือสนั่นโรงละครทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลสเต็ปด้านชินวุฒิกับดาวณภัทรศรในบทเชษฐาและทิพย์อาภาชายหนุ่มหญิงสาวผู้ที่ได้แต่เฝ้ามองดูคนที่แอบรับอย่างปวดร้าวจนทำให้ทั้งคู่โชว์พลังเสียงร้องและการแสดงออกมาได้ซาบซึ้งกินใจโดยเฉพาะช่วงโซโล่ที่ทำเอาคนดูอินตามกันเลยทีเดียวชินวุฒิปิดท้ายที่นักแสดงรุ่นใหญ่ฝีมือดีธนงศักดิ์สุภการที่สวมบทนายทหารน้ำดีที่ยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณก็ถ่ายทอดบทบาทนี้ออกมาได้ดีไม่แพ้ใครนอกจากนี้ยังมีบทเพลงไพเราะสุดซาบซึ้งมากมายหลายแง่มุมที่จะทำให้ผู้ชมอิ่มเอมไปกับทุกฉากทุกซีนดาวโชว์ลูกคอและหากใครยังจำฟีลลิ่งความสนุกความประทับใจแบบที่เคยเกิดขึ้นในมิวสิคัลเรื่องดังอย่างฟ้าจรดทรายทวิภพข้างหลังภาพสี่แผ่นดินแม่นาคพระโขนงบรรลังเมฆได้อยู่แล้วก็คุณต้องห้ามพลาดมาชมทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลเด็ดขาดเพราะจะได้สัมผัสกับอรรถรสของการแสดงที่ตื่นเต้นประการตาจนคุณนั่งไม่ติดตลอดทั้งเรื่องนับเป็นละครเวทีที่หากจะใช้คำว่ายิ่งใหญ่คุ้มค่าสมการรอคอยก็คงไม่เกินจริงทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลเปิดการแสดงนะ
เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคมนี้สนใจจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโทร 0.02-2,623,456ธนัชชี้ถ้าจะมีใครติดคุกปมหุ้นไอทีวีต้องใช้ 0.143 มากกว่า151รวมถึงกกต.ด้วยอดีตคณบดีนิติศาสตร์มท.ชี้ถ้าจะมีใครติดคุกปมหุ้นไอทีวีต้องใช้หมู่143มากกว่า151รวมถึงกกต.ด้วยระบุใช้อำนาจตัดสิทธิผู้ชนะเลือกตั้งเท่ากับไม่ยึดมั่นนปชต.เมื่อวันที่13มิถุนายน2566นายพนัททัศนียานนท์อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มท.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับกรณีมีการเปิดเผยคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาไม่ตรงกับบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นล่าสุดพรรคก้าวไกลและสังคมต่างออกมาเรียกร้องให้ประธานที่ประชุมออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าเรื่องหุ้นไอทีวีถ้าจะมีใครต้องติดคุกคงต้องอาศัยมาตรา143มากกว่า151นายพนัทยังโพสต์ข้อความต่อมาว่าคำว่าผู้ใดตาม143หมายความรวมถึงกกต.ด้วยนะอย่าลืมนายพนัทโพสต์อีกว่าการใช้อำนาจตัดสิทธิผู้ชนะการเลือกตั้งตามฉันทามติของประชาชนเป็นการไม่ยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยหรือไม่สำหรับมาตรา143ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ระบุว่าผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปีถ้าหากการกระทำผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิรับสมัครเลือกตั้งหรือเพื่อไม่ให้ประกาศผลการเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นกำหนด20ปีเป็นต้นI'm not the one who's running out of time.